มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนชาวเบนซินมีจุกน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วครับรีบเติมด่วนส่วนดีเซลเบาใจได้ราคาคงที่ครับวันที่24มกราคม65ปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น40สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E20 ปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรและ E85ปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดยังไม่ปรับราคาขึ้นครับมีผล25มกราคม65เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปครับสำหรับราคาน้ำมันดีเซลพรีเมียม B7 ราคาเดิมอยู่ที่35บาท96สตางค์ต่อลิตรดีเซล B7 ราคาเดิมอยู่ที่29บาท94สตางค์ต่อลิตรดีเซลราคาเดิมอยู่ที่29บาท94สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 ราคาเดิมอยู่ที่29บาท94สตางค์ต่อลิตรครับส่วนราคาเบนซินปรับขึ้น40สตางค์เป็น40บาท96สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ปรับขึ้น40สตางค์เป็น33บาท55สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ปรับขึ้น40สตางค์เป็น33บาท28สตางค์ต่อลิตร E20 ปรับขึ้น60สตางค์เป็น32บาท24สตางค์ต่อลิตรและ E85 ปรับขึ้น60สตางค์เป็น25บาท54สตางค์ต่อลิตรครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ